ระบวนการกลยุทธ์ 2S 2Pเป็นกระบวนการที่เน้นเรื่องการพัฒนาคนซึ่งจริงๆแล้วมันถูกใช้ในภาคบริษัทเอกชนแต่ที่เรามาปรับใช้ก็คือS ตัวแรกเนี่ยคือเรื่องของสตรัคเจอร์เน้นในเรื่องของการทำงานเป็นทีมแต่เป็นลักษณะของทีมแนวราบโดยที่ระดับจังหวัดเนี่ยเราก็จะให้แต่ละคนสมัครใจในการที่จะเรียนรู้เป็นกลุ่มตามความถนัดตามความสนใจแล้วก็หรือตามประเด็นยุทธศาสตร์ไม่ว่าใครจะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มไม่ว่าจะเป็นพนักงานอำเภอก็มาเรียนรู้ร่วมกันหรือในระดับอำเภอเองเนี่ยพนักงานอำเภอก็จะเน้นเรื่องของการสร้างทีมงานมากขึ้นไม่เน้นเรื่องของการบังคับบัญชาแต่ทำอย่างไรให้เกิดความเอื้ออาทรเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันอันนี้คือ S แรกอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ process ก็คือ P ตัวที่สองเราใช้คำว่า process learning ตัวนี้นี่ที่ในระดับอำเภอเองเราให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยเราก็ให้มีการพูดคุยกันก่อนว่าสิ่งที่เราจะไปทำงานเนี่ยเรามีเป้าหมายอย่างไรเราจะวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างไรมีกิจกรรมอะไรบ้างหลังจากที่ลงไปทำแล้วก็กลับมาคุยกันอีกซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันคนก็จะเอาประสบการณ์ต่างๆมาเล่าให้กันฟังเราเน้นทั้งในเรื่องของเป็นลักษณะของทีมที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของหัวหน้าพนักงานอำเภอกับพนักกรลักษณะคล้ายๆกับโคชชิ่งแต่เป็นการสื่อสาร2ทางที่ให้คนได้แสดงความเห็นซึ่งกันและกันอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ P อีกตัวหนึ่งก็คือ People นะครับตรงนี้เราใช้คำว่าบทเรียน1หน้าเพราะเราต้องการให้น้องๆพนักกรที่ลงไปทำงานพื้นที่กลับมาเนี่ยนะครับให้วิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งที่เราไปทำมามีรายละเอียดอะไรบ้างแต่ละเรื่องแต่เรื่องเสร็จแล้วก็เรียบเรียงว่าสิ่งที่เราไปทำเนี่ยมันครั้งแรกมันมีเหตุจูงใจอะไรหรือมีความสำคัญอย่างไรไปใช้กระบวนการวิธีการอย่างไรหลังจากนั้นนะครับผลมันเป็นยังไงความสำเร็จนะครับปัญหาอุปสรรคแล้วเราจะดำเนินการต่อไปอย่างไรอันนี้ก็ให้เรียบเรียงเขียนมาหนึ่งหน้าเราใช้คำว่าบทเรียนหนึ่งหน้าเพราะเราต้องการสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆว่าการเขียนเนี่ยปกติเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเป็นบทเรียนแค่หนึ่งหน้าเนี่ยน้องๆก็พอจะทำได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ใช้ตามสถานการณ์บางคนไม่ได้เขียนเราก็ให้มานั่งคุยแล้วก็เขียนในเอกสารมาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ทำไปแล้วก็ค่อยเขียนแล้วก็เรียบเรียงอีกทีหนึ่งหรือบางคนก็ให้นั่งหน้าจอทีวีแล้วก็พิมพ์ไปด้วยคุยไปด้วยก็จะได้บทเรียนหนึ่งหน้าออกมาก็แล้วแต่กลยุทธ์ของท่านพนักงานเพิ่มอย่างนี้จะทำให้คนของเราเนี่ยเกิดกระบวนการที่เราเรียกว่าคิดวิเคราะห์คือแยกแยะแล้วก่อนที่จะเขียนเป็นบทเรียนหนึ่งหน้าก็จะสังเคราะห์เรียบเรียงองค์ความรู้ออกมาหลังจากที่เราได้บทเรียนหนึ่งหน้าเราก็มาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ Facebook หรือปัจจุบันเราใช้คำว่าเราใช้แลกเปลี่ยนรู้ในกลุ่มของ Dropbox นะครับก็จะทำให้องค์ความรู้มันกว้างขวางอันนี้คือกระบวนการพัฒนาคนซึ่งมันจะเป็นคำตอบว่าเราจะพัฒนายั่งยืนนั่นเอง ก็คือการพัฒนาคนนั่นเองน้องๆที่ได้เรียนรู้ตรงนี้เขาก็เอาไปใช้ในพื้นที่การนำไปใช้ในพื้นที่เนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำชุมชนพร้อมกับชาวบ้านนะครับเกิดนวัตกรรมหรือกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นถนนพอเพียงที่หนองหล่มอำเภอดอกคำใต้เนี่ยจากแค่กิจกรรมรั้วกินได้เนี่ยเขาก็คิดคำขึ้นมาใหม่เพื่อจะรณรงค์ให้คนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกิดการรณรงค์ให้ปลูกผักตามถนนที่เป็นผักปลอดสารพิษแล้วก็มีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อทำบัญชีครัวเรือนเชื่อมโยงไปสู่ในระดับเทศบาลให้ทำในหมู่บ้านอื่นๆด้วยนั่นในทางอบจก็มามีส่วนร่วมด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่จากเรื่องที่มันมีอยู่แล้วเราก็เรียกเหล่านี้ว่าเป็นนวัตกรรมเชิงกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งถ้ามีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันบ่อยๆอย่างนี้มันก็เกิดความต่อเนื่องตรงนี้มันก็จะเกิดความยั่งยืนแล้วเราก็ทำกันหลายๆพื้นที่หลายๆอำเภอในจังหวัดพะเยาของเรามันก็จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยคนทำงานของเราเนี่ยก็มีความสุขในการทำงานด้วยกิจกรรมก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะสร้างไปสู่เรื่องของความยั่งยืนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาที่เรากำลังทำอยู่แล้วกำลังทำต่อไปก็คือเรากำลังพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคนของเราก็คือหลักสูตร1วัน1หลักสูตรการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาตนเองก็จะมีเรื่องของการอบรมวิทยากรกระบวนการมีเรื่องของการอบรมการฝึกคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ในเรื่องของการเขียน mind map
ในเรื่องของการฟังด้วยใจนะซึ่งเราคิดว่าหลักสูตรเหล่านี้จะเพิ่มทักษะให้กับเจ้าที่ของเราทำงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนนี้ก็มีการรับสมัครนะครับเราก็จะเริ่มกระบวนการอบรมหลักสูตรเหล่านี้ในช่วงของไตรมาสแรกของปีต่อไปอีกเรื่องนึงที่เรากำลังจะทำกันก็คือเรื่องของค่านิยมพื้นฐาน A B C D F ซึ่งต่อเนื่องจากที่ท่านผู้ว่าการอำเภอท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านคนก่อนที่ท่านทำไว้ซึ่งดีอยู่แล้วก็คือจากที่เราในการรณรงค์ให้มีการรวบรวมรูปภาพต่างๆที่กิจกรรมที่พื้นที่ได้ทำไว้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ appreciate คือ A bravery คือ B C อะไรทั้งหลายเนี่ยต่อไปเราก็รณรงค์ให้รวบรวมรูปพร้อมกับมีสตอรี่หรือมีเรื่องราวด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามรูปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีกระบวนการอย่างไรแล้วได้ข้อคิดนำไปปรับใช้อย่างไรอันนี้ก็จะทำให้เรามาปรับใช้จากบทเรียนข้างหน้ามาใช้กับค่านิยมพื้นฐานก็จะเป็นการพัฒนาคนของเราอีกด้านหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับถ้าเราพัฒนาคนบนพื้นฐานที่เขาชอบที่เขาต้องการทำเนี่ยมันก็จะเกิดให้การทำงานมีความสุขแล้วก็ทำให้เกิดความยั่งยืนในการทำงานในพื้นที่นำไปสู่เรื่องของชุมชนเข้มแข็งต่อไปครับ